มขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสัมภาษณ์พิเศษ Special Interviews นะคะทางช่อง Nasdaq Channel วันนี้เราอยู่กับดร.สรัญสัมฤทธิ์เดชขจรค่ะนักวิจัยอาวุโสและผู้อำนวยการฝ่ายหน่วยวิจัยอุปกรณ์และระบบอัจฉริยะศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวัสดีค่ะดร.สรัญครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะที่ให้เกียรติกับรายการ Nasdaq Channel ยินดีครับค่ะสำหรับดร.สรัญนะคะต้องขออธิบายประวัติสักนิดนึงนะคะท่านเป็นนักวิจัยอาวุโสนะคะและผู้อำนวยการฝ่ายหน่วยวิจัยอุปกรณ์และระบบอัจฉริยะนะคะของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะคะซึ่งในการชีวิตความเป็นมาของดร.สรัญนะคะมีเส้นทางอย่างไรและทำไมถึงประสบความสำเร็จในเรื่องของออปติกและโฟโตนิกในวันนี้นะคะดร.สรัญจะมาเล่าให้เราฟังค่ะค่ะสำหรับช่วงแรกนะคะ คงต้องอยากจะให้ดร.สรัญแนะนำตัวกับท่านผู้ชมสักนิดนึงนะคะว่าความเป็นมาในเรื่องของการศึกษานะคะว่าตอนเริ่มเรียนในระดับปริญญาตรีเลยนะคะจนก้าวไปสู่ในระดับปริญญาเอกนี่ใช้ เส้นทางอะไรมาบ้างคะจริงๆอยากจะขอย้อนไปอีกนิดนึงนะฮะจากก่อนจะเข้าปริญญาตรีเนี่ยก็คือระดับมัธยมศึกษาก่อนละกันนะครับก็จริงๆก็ศึกษาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับโรงเรียนเบญจมราชูทิศนะครับก็เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนะครับถามว่าตอนนั้นสนใจทางวิทยาศาสตร์ไหมเราก็เฉยๆนะครับในฐานะเด็กต่างจังหวัดคนนึงนะครับก็เรียนกันแล้วก็เล่นตามปกติจนกระทั่งมาเห็นรุ่นพี่เขามีการสมัยนั้นมีการสอบเทียบนะครับก็คือพอเรียนม.4 ม.5 เนี่ยอาจจะสอบเทียบการศึกษานอกโรงเรียนแล้วก็ไปต่อมหาลัยได้เลยนะครับก็เห็นรุ่นพี่เขาสอบเทียบกันแล้วก็ถามเอ้าสอบอะไรกันน่ะเขาบอกว่าจะสอบเพื่อจะเตรียมตัวเข้าเรียนมหาวิทยาลัยหรือว่าอ้าวมีสอบแล้วหรอคือเราไม่รู้เรื่องนะครับเรื่องว่าต้องมีการเรียนต่อมหาวิทยาลัยหรืออะไรเงี้ยนะครับเขาบอกอ่ะมีสอบแล้วก็ต้องเตรียมตัวก็เลยเตรียมนะครับงั้นเราเห็นเขาสอบเทียบเราก็สอบเทียบบ้างนะครับพอสอบเทียบผ่านรุ่นพี่เขาก็เตรียมเอนทรานซ์สมัยนั้นเรียกเอนทรานซ์นะไม่เรียกเอเน็ตโอเน็ตอะไรพวกนี้เราก็ถามพวกพี่ๆเขาจะเรียนอะไรเขาบอกอันถ้าเรียนสายวิทย์ก็จะเรียนพวกแพทย์บ้างวิศวะบ้างวิทยาศาสตร์บ้างนะครับซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละอาชีพเนี่ยคืออะไรเรารู้แต่แค่เรื่องหมอเพราะเราต้องไปหาหมอตอนเด็กตอนนั้นต้องถือว่าดร.สรัญนี่ก็คือเรียนได้ในระดับที่ดีตอนนั้นก็ถือว่าระดับในห้องเรียนก็ระดับดีนะครับสมัยนั้นเรียกว่า3กว่าๆเนี่ย3นี่ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับไม่เหมือนสมัยนี้โอ้โหเด็กแต่ละคนเกือบ4นะครับไม่รู้เขาเรียนกันยังไงนะครับทีนี้พอเราเห็นรุ่นพี่เริ่มจะเรียนวิศวะบ้างเรียนแพทย์บ้างก็เลยกลับมาถามตัวเองว่าเราจะเรียนอะไรก็มาดูไอ้วิชาที่เราเรียนนะฮะพวกวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาอังกฤษอะไรพวกนี้นะครับว่าคะแนนแต่ละอย่างเนี่ยเราคิดว่าเราจะไปเรียนตรงไหนได้บ้างตรงนั้นก็เลยเป็นจุดว่าอ่ะงั้นมันน่าจะตรงกับเรื่องวิศวะเพราะเราก็ชอบแกะนู่นแกะนี่ทำนู่นทำนี่นะครับก็เลยเหมือนช่างลักษณะนั้นก็เลยเลือกเอนทรานซ์คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับจากราชบุรีข้าไปทางอีสานนะฮะมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับพอเรียนปี1เสร็จก็จะให้เลือกว่าจะเรียนสาขาไหนจะเป็นโยธาคือเรื่องก่อสร้างนะครับจะเป็นไฟฟ้าจะเป็นเครื่องกลจะเป็นเคมีเราก็ยังงงๆนะฮะว่าเราจะทำอะไรดีเขาบอกว่าเด็กเก่งๆเด็กเรียนดีๆส่วนใหญ่ก็จะเลือกไฟฟ้าสมัยนั้นนะครับจริงๆเราก็ชอบโยธาเพราะชอบคำนวณเรื่องแรงเรื่องไอ้การรับแรงของอาคารอะไรพวกนี้ครับสุดท้ายก็เลยเอ๊ะไฟฟ้าค่อยไฟฟ้าก็มาเรียนไฟฟ้านะครับพอจบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยก่อนจบก็เริ่มสมัครงานนะครับก็ได้ที่ทำงานตอนนั้นหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเครซิเมนไทยTPI นะครับแล้วก็มีอะไรพวกปตทนะครับการไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยก็ตอนนั้นได้ไม่ยากนะฮะเรื่องงานหาไม่ยากแสดงว่าตอนปริญญาตรีเองก็ทำคะแนนได้ดีอีกตอนปริญญาตรีก็ได้เกียรตินิยมโอ้โหนะครับก็งั้นตอนหางานมันก็เลยคิดว่าไม่ค่อยยากนะครับเงินเดือนก็ถือว่าใช้ได้นะครับระดับเกือบ 20,000 บาทสมัยนั้นฮะประมาณปีปี1997นะครับก็ประมาณเท่าไหร่15ปีที่แล้วประมาณนะครับก็จะเห็นว่าประมาณ15ปีแล้วก็เงินเดือนระดับจบวิศวกรใหม่ๆเนี่ยก็เกือบ 20,000 นะครับแต่พอดีบังเอิญมาเจออาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์บุญเจริญสิรินวกุลนะฮะตอนนี้ท่านเป็นคณบดีอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มจท.คือเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับพอดีท่านอยู่ราชบุรีด้วย
แล้วก็เป็นเพื่อนกับอานะครับแล้วท่านเดินผ่านแถวบ้านแล้วผมคิดว่าท่านคงคิดว่าเพื่อนบ้านเนี่ยหรือว่าลูกของพี่ชายเพื่อนเนี่ยคงน่าจะใกล้จบปริญญาตรีแล้วเขาเลยถามว่าผมเนี่ยจะไปทำงานที่ไหนทีนี้พ่อผมก็เลยบอกว่าผมเนี่ยสมัครงานได้หลายที่ที่หนึ่งก็คือ Nextech นะครับก็ไม่รู้จะเอาที่ไหนดีแต่เหมือนกับลูกชายก็ชอบทำนู่นทำนี่นะครับเขาก็เลยบอกว่า Nextech น่าสนใจนะครับตอนนั้น Nextech เพิ่งอายุไม่กี่ขวบนะครับเขาบอก Nextech น่าสนใจสุดท้ายเขาบอกว่าลอง Nextech ดูสิถึงแม้เงินเดือนจะไม่สูงนะฮะเงินเดือนประมาณตอนนั้นบรรจุเนี่ยประมาณ10,000นิดๆ11,000นะครับไม่เยอะเท่ากับไม่เยอะเท่ากับเอกชนนะครับผมก็โดนเพื่อนผมหลายคนด่านะครับว่าไอ้โง่หรือเปล่าหรืออะไรวะทำไมไม่รับอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ทีนี้เรามองงานเป็นหลักแล้วก็ตอนสัมภาษณ์เนี่ยเราสัมภาษณ์กับอาจารย์ท่านหนึ่งนะฮะชื่อดร.วิริยะชูปวีนซึ่งเป็นคนที่สวทช.เนี่ยดึงตัวกลับมาจากอเมริกา มาทำเรื่องออปติกกับโฟโตนิกนี่แหละนะครับถามว่าสมัยนั้นเรารู้จักไหมเราไม่รู้จักอาจารย์วิริยะก็ถามผมว่ารู้จักออปติกกับโฟโตนิกไหมเรารู้จักแค่สิ่งที่เราเรียนตอนปริญญาตรีกับตอนม.ปลายนะครับเรื่องของการเลี้ยวเบนการแทรกสอดแต่ไม่เคยเห็นว่ามันเอามาใช้งานได้ท่านก็เลยเอาของตัวอย่างบางตัวอย่างมาให้เราดูนะครับว่าเนี่ยอันนี้ใช้ความรู้ออปติกกับโฟโตนิกอันนี้ใช้ความรู้ออปติกกับโฟโตนิกแล้วว่าเฮ้ยเราเห็นทุกวันเลยนะแต่เราไม่เคยรู้แล้วก็มันก็ดูสวยงามนะครับอย่างเช่นฮอโลแกรมรู้เดี๋ยวที่รู้จักกันเยอะแยะละพวกบนบัตรเครดิตบนอะไรพวกนี้นะครับงั้นเราเห็นเป็นภาพ3มิติเห็นมันเป็นภาพสีรุ้งนะครับก็เลยพวกเฮ้ยมันทำได้ด้วยเหรอสุดท้ายเราก็เลยน่าสนใจแล้วก็เลยลองทำงานที่แล็บของอาจารย์วิริยะชูปวีนดูนะครับท่านก็ถามว่าเอ๊ะแล้วมีแผนจะเรียนต่อไหมก็บอกอยากเรียนครับก็บอกเอางี้ละกันลองทำงานกับเขาก่อนสัก2ปีนะถ้าไม่ชอบเรื่องออปติกกับโฟโตนิกเนี่ยไม่มีปัญหาย้ายแล็บได้ไปอยู่แล็บพาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้แล็บโทรคมนาคมก็ได้นะครับก็ลองทำ2ปีแล้วก็ผมว่าจะเป็นจังหวะชีวิตที่ว่าตอนนั้นต้องไปทำงานที่ลักกระบังนะครับเพราะตึกที่กระทรวงวิทย์เนี่ยที่จำกัดแล็บก็เลยไปอยู่ที่เทคโนโลยีพระจอมเกล้าราชกระบังนะครับแล้วก็ตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยเราก็ต้องบางทีนั่งรถไฟไปทำงานก็นั่งไปกับอาจารย์วิริยะชุบวีนไปเจอกันที่สถานีรถไฟใกล้ชิดกันเลยตอนกลับก็นั่งกลับด้วยกันอีกบางครั้งนะครับมันก็เลยคุยกันว่าเอ๊ะจะเรียนต่อด้านไหนบางทีเราก็เห็นเพื่อนๆเราเริ่มจะเรียนต่อปริญญาโทในด้านการบริหารธุรกิจเรื่องการเงินเรามันน่าสนใจนะเขาบอกว่าเขาเรียกชื่อเล่นผมนะครับตังลองดูสิว่าเนี่ยเรียนเต็มเลย MBA บ้านเราจบมาทำอะไรอ่ะเตือนเตะหัวกันตายเลยนะแล้ว MBA จริงๆการเรียนเนี่ยมันควรจะมีประสบการณ์ก่อนไปเห็นก่อนว่าการบริหารธุรกิจการบริหารเอกชนเป็นยังไงแล้วถึงไปเรียนเพื่อเสริมความรู้กลับมานะครับแต่อย่างออปติกกับโฟโตนิกเนี่ยยังไม่มีเลยประเทศไทยยังไม่มีงั้นกลับมาเนี่ยมันจะเป็นโอกาสที่เราจะทำให้ประเทศไทยมันเริ่มเข้มแข็งในเทคโนโลยีตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ระหว่างนั้นเราก็คุยเรื่องวิชาการด้วยเราก็เลยเริ่มเห็นว่ามันน่าสนใจแล้วก็มันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวหรือสิ่งที่แตกต่างเลยนะฮะจากสิ่งที่เราเรียนมาตอนปริญญาตรีวิศวะไฟฟ้าปรากฏว่าสิ่งที่เราเรียนมาวิศวะไฟฟ้าเนี่ยมันเอามาใช้ได้หมดเลยฮะตอนที่เราเรียนกันเรื่องออปติกกับโฟโตนิกส์ตอนนี้จริงๆแล้วข้อสังเกตก็คือการที่ดร.มีผู้แนะนำมีคนใกล้ชิดที่ต้องเรียกว่าถือว่าให้ความรู้ถือว่าให้คำแนะนำได้อย่างดีเนี่ยเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของความสำเร็จได้เลยทีเดียวผมว่าตรงนั้นเป็นจุดสำคัญนะเพราะว่าอย่างเด็กต่างจังหวัดอย่างเราเนี่ยเราไม่มีใครมาชี้แนะนะฮะสมัยก่อนนะ 15-20 ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่มีใครมาชี้แนะหรอกว่าต้องเรียนวิศวะนะต้องเรียนแพทย์นะต้องเข้าจุฬานะอะไรเงี้ยนะฮะตื่นขึ้นมาคือช่วยพ่อแม่ขายของใช่ไหมฮะไปเรียนหนังสือกลับมาช่วยพ่อแม่ขายของเรามองไม่เห็นหรอกว่าเฮ้ต้องเรียนวิศวะต้องเรียนให้เก่งเราไม่เห็นตรงนั้นนะฮะแล้วพอมาเจอจังหวะชีวิตคือเจอคนแนะนำดีๆเราก็เลยน่าสนใจอะไรเงี้ยครับใช่จริงๆแล้วท่านผู้ชมคะการที่เราได้ใกล้ชิดกับไม่ว่าจะเป็นคุณครูเป็นไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องนับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะท่านให้คำแนะนำซึ่งณตอนนั้นที่เราเรียกว่าเราเป็นเด็กเนี่ยบางครั้งเราอาจจะยังไม่เข้าใจอะไรนะคะเอาละค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราพอจะเห็นละว่าด็อกเตอร์เนี่ยมีแรงจูงใจมีเรื่องของทำอย่างไรถึงก้าวเข้าไปสู่ออปติกและโฟโตนิกได้นะคะคราวนี้อยากจะให้ด็อกเตอร์ลองสรุปสักนิดนึงนะคะว่า
เมื่อหลังจากที่อันนี้เรายังไม่ข้ามไปถึงระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเลยเนาะครับจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ตัดสินใจรับทุนถูกต้องไหมคะจริงตอนที่ตัดสินใจว่าจะเรียนหรือไม่เรียนเนี่ยจริงมันเริ่มต้นตอนที่เราเรียนปริญญาตรีตอนสักปี3ปี4นะแล้วก็เรียนสนุกเฮฮาอย่างเงี้ยกับเพื่อนๆแล้วก็มีอาจารย์ท่านนึงนะตอนนี้เขาอยู่ที่เทคโนโลยีสุรนารีมทสนะครับตอนนั้นท่านเตรียมตัวจะเรียนต่อแล้วปัญหาที่ท่านเจอเนี่ยคือเรื่องของภาษาอังกฤษคือสอบไม่ผ่านสักทีอันนี้ผมยังจำได้นะครับแล้วท่านก็มาพูดตอนท่านสอนวิชาอิเล็กทรอนิกส์2ตอนนั้นนะฮะประมาณปี3ปี4ท่านพูดขึ้นมาในห้องเลยฮะทุกคนได้ยินหมดตอน60คนตอนนั้นเลยอยากให้พวกคุณเนี่ยใช้เวลาให้เป็นประโยชน์หน่อยนะไปฝึกภาษาซะไปเรียนภาษาอังกฤษซะไม่เสียหายนะถ้าเกิดใครจะเรียนต่อก็จะได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถ้าใครไม่เรียนต่อมันก็คงได้ใช้น่ะในอนาคตนะผมเนี่ยไปสอบเนี่ยสอบไม่ผ่านสักทีทุนรออยู่แล้วเนี่ยยังไปไม่ได้ผมนั่งอยู่หลังห้องผมก็นั่งฟังผมว่าเออว่ะแล้วผมมานั่งอยู่เฉยๆไหมตอนเย็นเนี่ยตอนเย็นเข้าห้องสมุดบ้างเตะบอลกับเพื่อนบ้างเอ๊ะเราเอาเวลาไปนั่งฝึกภาษาอังกฤษก็ไม่เลวนะอันนั้นคือจุดหนึ่งที่คิดว่าเออเตรียมภาษาอังกฤษไว้ก็ดีนะครับแล้วพอมาทำงานที่ Nextech ก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะฮะว่าอาจารย์วิริยะชูประวินก็ถามว่ามีแผนที่จะเรียนต่อไหมเราก็มองว่าถ้ามีโอกาสเราก็อยากเรียนนะครับจากนั้นก็เริ่มดูว่าเรามีโอกาสที่จะเรียนในแนวไหนเราก็มองว่าออปติกกับโฟโตนิกแล้วค่าใช้จ่ายล่ะนะครับเราก็ไม่อยากพึ่งพาพ่อแม่ละโตแล้วนะฮะก็มองว่าเอ๊ะมีแหล่งทุนอื่นไหมนะครับก็เลยมองไปที่ทุนกระทรวงวิทย์ทุนกระทรวงวิทย์บางคนอาจจะรู้จักในชื่อของทุนกพ.ครับนะใช่ครับซึ่งตอนนั้นก็นับว่าเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆแล้วเนี่ยอีกจุดนึงที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ตระหนักถึงก็คือไม่ว่าจะในเรื่องของวิชาการแต่ถ้าเราจะกล้าออกไปสู่ต่างประเทศเนี่ยเรื่องของภาษาอังกฤษเองก็นับว่าเป็นเรื่องที่ต้องสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นดร.ก็เลยตัดสินใจรับทุนเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใช่ครับนะคะหลังจากที่ดร.ตัดสินใจไปเรียนดร.ได้ตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยแล้วก็ประเทศยังไงคะอันนี้สำคัญเลยครับเพราะว่าตอนที่เราเลือกจะเรียนโดยเฉพาะเรื่องออปติกกับโฟโตนิกเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีก็ได้ท่านอาจารย์วิริยะชูประวีนี่แหละนะครับคือตอนที่เราบอกว่าอาจารย์ครับผมได้ทุนแล้วครับผมสอบติดละสอบผมสัมภาษณ์ผ่านละท่านก็เลยเอาหนังสือมาให้ผมเล่มนึงซึ่งเป็นหนังสือรวบรวมสถาบันการศึกษาในอเมริกาแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องออปติกกับโฟโตนิกส์นะครับในนั้นเนี่ยทีละหน้าเนี่ยมันจะเปิดไปเรื่อยๆเลยนะฮะแล้วก็จะมีรายชื่อมหาลัยของอเมริกาทั้งหมดเลยส่วนในแนวคอลัมน์เนี่ยก็จะมีสาขาวิชานะครับงั้นเราจะเห็นเลยว่ามหาลัยไหนมีสอนสาขาวิชาไหนบ้างท่านออปติกนะครับงั้นมหาเล็กๆหน่อยก็จะมีสอนอยู่ไม่กี่สาขามหาวิทยาลัยที่มีลักษณะเป็นศูนย์วิจัยคล้ายๆเทคหรือสวทชนะครับก็จะมีสาขาเยอะมากนะครับแต่บอกอ่ะต่างลองเลือกดูนะแต่ผมแนะนำให้ไปสถานที่ที่เป็นศูนย์วิจัยคล้ายๆเหมือนเทคนี่แหละแต่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราจะเจอคนหลากหลายเราจะไม่เจอคนที่จบเฉพาะวิศวะไฟฟ้าละเราเจอคนอาจจะจบเรื่องเคมีจบฟิสิกส์จบวิศวกรเครื่องกลแต่ว่าทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือทำงานเรื่องออปติกกับโฟโตนิกนั่นนะคะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะไปประเทศไหนและตัดสินใจด้วยวิธีใดเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในเบรกหน้าค่ะแล้วเรามาดูว่าชีวิตในต่างแดนของดร.สรัญเป็นยังไงกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะครับ